ตาม IT 24ชั่วโมงกับคุณเอิ้นปานรพีนะครับ GPS มีประโยชน์อย่างไรเวลาใช้ระบุทั้งแผนที่ที่บ้านหรือแม้แต่ตัวของเราเองติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงค่ะและเทคโนโลยีใกล้ตัวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ GPS ได้ยินกันอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งก็หมายถึงGlobal Positioning System ค่ะหรือว่าระบบที่ใช้ในการกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกโดยอาศัยการทำงานของดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกแบบนี้นะคะสัญญาณที่จะต้องใช้ก็ใช้จากดาวเทียม3ดวงขึ้นไปค่ะก็จะสามารถกำหนดได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนบนพื้นโลกนะคะแต่ว่าก็มีข้อจำกัดถ้าหากว่ากรณีที่ฟ้าปิดหรือว่าอยู่ในตึกหรือว่าอยู่ใต้ทางด่วนอันนี้รับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ค่ะและในเมื่อสามารถระบุพิกัดบนพื้นโลกได้แบบนี้ก็เลยมีการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายและใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ะใกล้ตัวขนาดไหนลองหยิบโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมขึ้นมาดูนะคะในปัจจุบันนี้ก็จะมาพร้อมกับ GPS Receiver ที่สามารถช่วยระบุพิกัดของคุณได้แล้วตัวอย่างเช่นการแนบไมล์โลเคชันไปกับข้อความของเราไงคะในกล้องดิจิตอลเดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งพิกัดแนบไปกับรูปภาพที่เราถ่ายทำให้บอกได้ว่าภาพนั้นถ่ายที่ไหนแล้วก็แม่นมากๆแบบเป๊ะๆเลยค่ะและตอนนี้ที่หลายคนคุ้นเคยกับการนำ GPS ไปใช้ในระบบนำทางเช่นระบบนำทางที่ติดตั้งมาพร้อมในรถยนต์หลายรุ่นหรือที่มีขายแยกเป็นเครื่อง GPS ต่างหากพร้อมแผนที่ดิจิตอลที่ใช้บอกเส้นทางไม่ให้หลงได้หรือมีอยู่ในโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นแอปพลิเคชันแผนที่และนำทางตัวอย่างที่หากันได้ง่ายๆแล้วก็ฟรีด้วยก็คือ Google Map นะคะเที่ยวสงกรานต์นี้จะลองโหลดมาใช้เพื่อช่วยในการเดินทางกันก็ได้ค่ะอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้ที่นิยมกันก็คือ GPS tracking นะคะหรือว่าการติดตามนั่นเองซึ่งก็นิยมนำมาใช้กันในระบบขนส่งหรือว่าโลจิสติกค่ะช่วยให้เราทราบตำแหน่งของรถและติดตามได้ว่าออกนอกเส้นทางหรือไม่ช่วยคำนวณได้ว่าจะไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่หรือจะนำไปใช้ติดรถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรมรถสมมุตินะคะถ้าหากรถถูกขโมยไปก็สามารถระบุตำแหน่งเพื่อติดตามคืนมาก่อนจะออกนอกประเทศไปได้ทันท่วงทีค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีอุปกรณ์ GPS การขโมยรถแบบนี้จำหน่ายกันอยู่มากมายในต่างประเทศเขาก็ใช้อุปกรณ์ GPS เล็กๆนำไปผูกคอสัตว์เลี้ยงเอาไว้ถ้าหากหายไปไหนก็จะได้หากันเจอหรือจะนำมาใช้ในกรณีที่เดินเข้าป่านำติดตัวไปด้วยนะคะเครื่องก็จะสามารถส่งพิกัดออกมาบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนในกรณีหลงป่าจะได้ตามหากันถูกค่ะส่วนคุณแม่บ้านนี่จะแอบเอาไปใส่กระเป๋าคุณพ่อบ้านไว้เพื่อแอบติดตามดูว่าหลงไปไหนบ้างก็ได้นะคะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในต่างประเทศก็มีการช่วยในการคำนวณเพื่อระบุเวลาที่รถโดยสารประจำทางจะมาถึงป้ายรถโดยสารค่ะแสดงเวลาบอกบนป้ายด้วยนะคะว่ารถที่เรารออยู่นี้จะมาถึงเมื่อไหร่หลายประเทศในยุโรปเขาใช้กันมานานแล้วล่ะค่ะและที่สำคัญ GPS ไม่ใช่ GPRS นะคะ GPS ก็คือระบบการระบุตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกในขณะที่ GPRS นั้นคือมาตรฐานในการส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการ IT24HRS หรือว่าเข้าผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัว.com สวัสดีค่ะ